สวัสดีค่ะวันนี้ดาก็จะพามาดูนะคะวิธีที่จะดูแลต้นไม้นะคะให้ผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีใดบ้างนะคะพลิกกลางออกเลยค่ะวิธีที่1 นะคะที่เราจะทำก็คือการหาวัสดุคลุมดินค่ะอันนี้นะคะเราก็จะใช้ฟางนะคะเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นไว้ให้กับดินนะคะเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่นานค่ะไม่ระเหยออกไปนะคะเพื่อนๆจะหาเป็นเศษใบไม้ก็ได้นะคะอันนี้ที่บ้านดาวฟางเยอะแล้วก็ใช้ฟางนะคะเศษฟางค่ะแบบนี้นะคะคุมไว้ค่ะดินก็อาจจะคายความชุ่มชื้นคายความชื้นออกมาได้น้อยลงนะคะวิธีที่1ค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะปรับเปลี่ยนเวลาการรดน้ำค่ะจากที่เราเคยรดตอนเช้านะคะปรับเปลี่ยนมารดตอนกลางคืนค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยลดการระเหยของน้ำนะคะเพราะช่วงเช้าเนี่ยรดแป๊บเดียวน้ำก็ถูกแดดแผดเผาหายไปนะคะอันนี้ถ้าเรารดตอนคืนนะคะก็จะคงความชุ่มชื้นอยู่นานนะคะนี่ค่ะเกี่ยวไหมล่ะคะวิธีที่3นะคะก็คือลดน้ำน้อยๆแต่บ่อยๆนะคะก็คือเพื่อนๆอาจจะใช้ระบบน้ำหยดนะคะแต่เราใช้นี่ค่ะระบบน้ำซึมก็คือหาถังนะคะวางข้างๆต้นไม้ของเราแล้วก็ใช้เศษผ้านะคะพาดค่ะจากถังไปที่ต้นไม้ของเราเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะหรือแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือบ้านเรามีโอ่งเลี้ยงปลาอย่างนี้นะคะจะตักไปรดน้ำก็ลำบากมากเลยตักยังไงก็ติดปลาค่ะก็เลยใช้วิธีนี้นะคะพาดค่ะหาผ้านะคะผ้าขนหนูผ้าอะไรก็ได้มาตัดให้ยาวๆแล้วก็พาดไปที่ต้นไม้ของเราแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นระบบน้ำซึมนะคะนี่พาดไปยันต้นนู้นเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะปลาไม่ติดมาแน่นอนค่ะต้นไม้ก็รอดด้วยนะคะวิธีที่3ลดน้ำน้อยๆแต่บ่อยๆค่ะรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินส่วนวิธีที่4นะคะก็คือหากิ่งไม้ใบไม้นะคะอันนี้ก็เราจะเอาเป็นก้านมะพร้าวนะคะมาบังแดดให้เขาค่ะนี่ค่ะมาพรางแสงให้เขานะคะหรือเพื่อนๆจะอาจจะเป็นสแลนก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้เป็นต้นไม้ปลูกใหม่นะคะแล้วก็เอาตะกร้าตะแกรงนะคะมาคุมไว้มาคุมต้นไม้เราไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็หาผ้ามาทำร่มไว้แบบนี้นะคะอนุบาลแบบนี้ไว้ก่อนนะคะทำร่มให้เขาค่ะจะได้ไม่โดนแดดจังๆนะคะเพราะแดดแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะและขั้นตอนที่5นะคะถ้าเกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะต้นเหี่ยวเฉานะคะเราก็จะต้องพิจารณานะคะเด็ดลูกออกค่ะนี่นะคะเพื่อที่ลูกเขาจะไม่ได้ดึงสารอาหารจากต้นนะคะมามากจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะเด็ดลูกออกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าพบเจอภาวะว่าต้นแห้งเริ่มแห้งเหี่ยวเราก็ต้องเด็ดผลผลิตออกนะคะแล้วก็ดูแลดีๆช่วงนี้ก็ร้อนมากๆเลยก็ลองเอาวิธีที่เราบอกนะคะไปลองปรับใช้ดูอาจจะใช้ไม่ครบทั้ง5วิธีค่ะก็ลองเอาวิธีใดวิธีหนึ่งไปลองใช้ดูนะคะง่ายมากๆต้นไม้เราจะได้รอดหน้าแล้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ